หาความรู้เพิ่มครับแล้วก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับโครงการนี้มันก็เราได้ความรู้เร็วกว่าเราหาเองอะครับมันเราไม่ต้องไปควานหาอะไรเหมือนตอนเราอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างในนี้คือเราฝึกเสร็จแล้วเราก็ได้งานเลยครับเพราะนั้นทีนี้ครับที่เราท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้ว่าให้ความสำคัญอย่างมากครับท่านก็แนะช่องทางให้เราเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณจากทางอปจ.จันทบุรีด้วยต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยก็ได้ค่าอาหารเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เราเป้าหมายจริงๆเรามี20คนจากกรมนะครับแต่ปีนี้เราฝึกเด็กทั้งหมดตั้ง25คนครับก็เด็กๆก็ได้รับโอกาสอย่างดีครับก็คือมีช่างยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศช่างไฟฟ้าในอาคารแล้วก็ช่างเชื่อมเนี่ยจบออกไปก็สามารถที่จะทำงานได้เลยครับผมแล้วหลังจากจบออกไปแล้วเด็กก็ได้ประโยชน์อย่างไรครับอันดับแรกนะครับเขาจะได้ทักษะอาชีพนะครับทักษะอาชีพที่เราสอนเนี่ยอาจารย์แต่ละสาขาช่างเนี่ยมีความรู้ความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์อย่างเต็มที่นะครับเด็กก็จะได้รับการฝึกงานคือเป็น on the job training เลยก็คือฝึกหน้างานจริงเลยครับผมโครงการเนี้ยคุ้มทุนยิ่งกว่าคุ้มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภาครัฐและก็เอกชนในจังหวัดเนี่ยรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องงบประมาณในการที่จะมาดูแลเด็กกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่น้องๆที่จบม.3ก่อนจะไปทำงานเนี่ยมาฝึกอาชีพฝึกฟรีมีที่พักฟรีมีหอพักให้อยู่แยกชายหญิงมีอาหารประกอบเลี้ยงทุกมื้อระหว่างเรียนมีเงินสงเคราะห์เงินสนับสนุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ผู้ปกครองคาดหวังจะได้จากน้องๆเนี่ยจากงบของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำเงินสงเคราะห์ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมมาสนับสนุนผ่านเด็กไปยังผู้ปกครองอีกก็เท่ากับว่าระหว่างที่เด็กฝึกอาชีพ 3-6 เดือนผู้ปกครองก็ไม่ได้ขาดรายได้มีเงินสงเคราะห์ตรงนี้ที่สำคัญก่อนที่เด็กจะจบทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดก็จะได้ประสานกับทางหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเด็กเพราะฉะนั้นจบแล้วก็มีโอกาสมีงานทำสูงมาก